ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจากริโดเทคพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นบล็อกตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่บอสแอนด์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยเราถึงบรรยากาศนิดนึงเมื่อวานเราไปมีโอกาสไปร่วมงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38มอเตอร์โชว์บอกว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมอยู่ในธีมที่พิตตี้แต่งตัวเรียบร้อยดีนะดูดีมีชัดสกุลผมว่าวันนี้มันต้องหมดยุคคำว่าไปดูเนื้อหนังมังสาแล้วนะเพราะว่าดูดีด้วยแล้วก็ดูสวยดูหรูดูไฮเดียใช่เออเพราะว่าอย่างนี้ผมว่าจริงๆในโลกนี้ก็เหลือไม่กี่ประเทศแล้วนะที่ยังเป็นพิตตี้โป๊แต่งตัวกันอยู่อย่างนั้นนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมว่ามันยกระดับไม่เอาจริงๆนะผมว่ามันยกระดับงานโชว์รถยนต์ให้มันดูเป็นสากลดูดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็ผมมองว่าจริงๆอ่ะปัจจุบันนี้มันเป็นก็บอกว่าสังคมก็น่าเป็นห่วงใช่ไหมฮะอย่างได้เห็นว่าอย่างพิตตี้บางบริษัทเนี่ยใส่ชุดไทยดูดีนะจริงๆมันก็เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะที่ไทยพอทำชุดไทยประยุกต์ออกมาแล้วผมว่าดูสวยเลยล่ะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าวันนี้พิตตี้อ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมาขายเรือนร่างอย่างเดียวควรจะขายความสามารถควรจะขายความฉลาดแล้วก็ขายเรื่องราวของความรู้เทคโนโลยีถ่ายทอดให้คนที่มีความรู้สึกว่าเขามาดูรถยนต์แล้วเขาได้อะไรกลับไปบ้างเพราะว่าถ้าจะดูแบบโป๊ะๆเดี๋ยวไปดูตามผับตามเล้าตามอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้คนไทยหัวแต่งตัวไม่ต้องห่วงไงห่วงเลยเด็กสมัยวัยรุ่นเนี่ยไม่น่ากลัวจริงไปตามที่เที่ยวกลางคืนก็เห็นครับอ่ะก็บอกว่าในงานก็มีการเปิดตัวรถหลายรุ่นนะเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครบเลยล่ะขอเวลานิดนึงขอเวลาประมวลนิดนึงเพราะว่าตัดต่ออะไรเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าเดินกันทั้งวันจนขาลากเลยนะไปเก็บโอ้โหรถที่เขาว่าเป็นไฮไลท์กันแต่ละตัวนี่ก็ใส่กันมาเต็มนะครับรวมถึงเจ้ารถที่ต้องบอกว่าหาดูยากๆอย่างเช่นเจ้า Lamborghini Huracan ครับตัวที่เป็น Performante นั่นก็คือตัวที่มาแทน Lamborghini Gallardo ตัว Super Leggera ครับตัวนี้ครับล่าสุดก็คือเพิ่งเปิดตัวที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์แล้วเขาบอกว่านี่คือ King of Nürburgring คันใหม่ของโลกเพราะทำสถิติตอนนี้คือทุบสถิติในนูบวกลิงด้วยเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกเป็นบันทึกล่าสุดเลยในสนามกรีนเฮลส์ที่ประเทศเยอรมนีครับก็ต้องบอกว่าก็ได้ไปสัมผัสเมื่อวานครับแล้วก็ทางทุนแชมป์เจ้าของนิสคาเขาบอกว่าให้เราไปนั่งสักนิดหน่อยเราก็นั่งเป็นบุญก้นเรามารถคันละ20กว่าล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูแน่นอนไม่พลาดเด็ดขาดกับ CRV หลายคนบอกว่า CRV Civic Hatchback ที่เมื่อวานนี้ตัวจริงแล้วเป็นยังไงที่นั่งหลังมันนั่งได้จริงไหมลองแล้วนั่งได้นะครับเพราะเบาะแถวกลางมันสามารถกระเถิบได้แต่ว่าต้องก็จะมีปัญหานิดนึงคือตัวพื้นเนี่ยมันพื้นมันเสมอกับอาจจะนั่งแล้วมันจะต้องชันขาขึ้นมานิดนึงมันไม่ได้เป็นหลุมลงไปแต่ก็โอเคพอได้ก็ถือว่าก็ได้อยู่ก็ดีกว่าไม่มีอ่ะก็ดีกว่ารุ่นเก่าที่ไม่มีเพราะมันคือคนไทยอ่ะจะมองรถที่มีพื้นที่ในการใช้สอยที่นั่งเนี่ยเยอะไว้ก่อนแต่ใช้จริงๆอ่ะทุกวันนี้เห็นขับคนขับพีพีวีก็ขับคนเดียวขับสองคนแต่ว่ามันเผื่อไว้ไงคนไทยชอบทำอะไรก็บ้านเราเตรียมพร้อมไว้วันหยุดอันนี้อย่างใกล้ๆถึงเนี่ยสงกรานต์กลับบ้านต่างจังหวัดก็ต้องมีเพื่อนมีอะไรนั่งรถก็ต้องเดินทางซูบารุอิมเพรสซ่าใหม่นิวแพลตฟอร์มครับโกลบอลแพลตฟอร์มที่ต้องบอกว่าเป็นเวิร์ลไวด์ทั่วโลกใช่แล้วก็บอกว่าเพิ่งเปิดตัวที่สิงคโปร์ที่ใช่แล้วก็เอารถมาจอดโชว์ได้เห็นตัวจริงแต่ว่าต้องรอนิดนึงส่วนระยะเวลาต้องรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดรับจอง Mercedes-Benz E-Coupe มาแบบไม่ได้ขัดสีถูกต้องแบบว่ารถลงถึงก็เอามาโชว์เลยใช่นะแล้วก็พร้อมจริงๆแล้วทุกไลน์เลย
ของ Mercedes-Benz จอดเพียบเลย3รอบบูธเลยเอางี้เอาเลยว่าเยอะมากอ่ะทุกรุ่นน่ะมีรุ่นไหนเขาขนมาโชว์หมดนะก็เรียกว่าน่าตื่นตาตื่นใจ Volvo XC90 V70 ไปดูเรื่องราวของการเปิดตัวV90 S90 ใหม่ที่เป็นสัญลักษณ์ไฟเดลไลท์ที่เขาเรียกว่าเป็นค้อนของเทพเจ้าทอนะครับก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของ Volvo แล้วก็ไปดูเรื่องราวเขาต้องบอกว่าเมื่อวานเยอะมากเลยเดินดูทุกซอกทุกมุมกลับบ้านมาค่ำเลยนะดึกเลยนะเมื่อวานไปแต่เช้ากลับมาค่ำเลยครับเมื่อวานสปีดท็อกเลยเป็นเทปไงเพราะว่าเรากลับเกรงว่าจะกลับไม่ทันก็ไม่ทันจริงๆด้วยไม่ทันจริงเพราะว่าขนาดรอบสื่อนะสื่อเดี๋ยวนี้ก็สื่อเยอะเหลือเกินเราก็ไม่รู้ว่าสื่อใครมาสื่อปลอมอะไรบ้างใหม่เต็มไปหมดเลยโอ้โหไม่รู้รายการอะไรถ่ายกันเดินนี่แทบชนกันเลยเต็มไปหมดเลยก็ทุกคนก็หวังดีนะก็เอาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมรอนิดนึงของ Speed Talk วัน2วันเนี่ยเดี๋ยวรีบตัดต่อแล้วก็เอามาออกให้คุณผู้ชมดูกันครับเราเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SV กันฟังเสียงกันหน่อยเขาบอกอยากใช้เบนซ์124น่าซื้อรุ่นไหนแล้วก็ราคาก็น่าซื้อตัวสุดท้ายนะครับโค้ด C ก็คือ P 94ขึ้นก็คือ E 220รหัสเครื่องตอง1จำไว้แค่นี้เลย124มันก็มีอายุมาเริ่มแต่8กว่านะใช่ไหมตั้งแต่ปี86แล้วก็มาจบที่สุดท้ายปี96ในเมืองไทยก็คือตัว280 Masterpiece ที่ธนบุรีทำครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือที่น่าใช้ที่สุดคือต้องเป็นรหัสโค้ด C A B C ตัวสุดท้ายก็คือตัวสุดท้ายแล้วก็ต้องเริ่มตั้งแต่ปี94ขึ้นไปก็คือเวิร์กที่สุดที่ประหยัดที่สุดใช้ในเมืองก็คือ E220 รหัสเครื่องยนต์ก็คือตองหนึ่งที่บอกเครื่องตองหนึ่งตองหนึ่งเนี่ยใช่แล้วก็ฟิตดีๆก็14-15โลลิตรแล้วก็ซ่อมถูกราคาก็แสนกว่าบาทอะไรเยอะมากเพราะเป็นรุ่นที่ขายดีมากโอ้โหรุ่นบาบ้านเรานี่สุดๆนะขายทั่วโลกเลยครับ3ล้านคันอ่ะอะไรโอ้โหเต็มไปหมดอ่ะเพราะนั้นยังไงก็น่าใช้ขึ้นอยู่กับว่าไปเจอมาราคาเท่าไหร่มากกว่าใช่ก็แสนกว่าบาทตอนเนี้ยอันนี้เขาถามด้วยว่าราคาด้วยใช่ไหมน่าจะเท่ากับตัวสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่แสนหกมาสเตอร์พีซเนี่ยถ้ามาสเตอร์พีซ E28 ก็ประมาณ180,000นะ E หน้าไม่เกิน20ไม่เกิน200,000คือมันจะมี E หน้ากับ E หลังแล้วก็มีโค้ดต้องเป็น E หน้าโค้ด C ตัวสุดท้าย E โค้ด B โค้ด C มาสเตอร์พีซเดี๋ยวคนไม่รู้งงอะไรคือโค้ด A โค้ด B ก็เอาง่ายๆไล่มาตามปีอะเฟรดลิฟต์ก็ตัวปี94ขึ้นไปตัวสุดท้ายตัวแรกก็เป็นโค้ด A ตัวถัดมาก็เป็นโค้ด B แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นโค้ด C นั่นเองตัวแรกก็คือไม่มีกาบครับปี86ถึงปี90 90ถึง94ก็มีกาบข้างกาบข้างที่ข้างประตูสีทุโทนแล้วก็มีเบาะไฟฟ้าครับแต่ว่าไฟหน้ายังเป็นไฟเลี้ยวเหลืองอยู่แต่ถ้าเกิดโค้ด C เนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ให้เป็นกระจังหน้าอยู่ในฝากระโปรงแล้วก็ไฟมุมหน้าก็จะเป็นไฟขาวครับประมาณนี้ครับอ่ะรับสายคุณติ๊กฮะฮัลโหลสวัสดีครับครับครับจะสอบถามเพราะเอิญวันนั้นเห็นรายการนี้คุณอะไรคุณเอ็กพูดเกี่ยวกับเรื่องรถมือรถจะขายอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือกรณีถ้าเราจะเอารถขายมันก็มีแบบขายเต็นท์เทินไปกับขายเองอะไรในเว็บอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าการที่เราจะขายให้ได้ราคาเราควรเอารถเราไปคืออย่างไรอ่ะไปขัดสีไปวันนั้นเห็นเหมือนแนะนำเหมือนนะครับเราควรจะทำอะไรให้มันอันดับแรกนะดีขึ้นบ้างไหมครับผมว่าอย่างนี้คุณติ๊กผมอธิบายให้ฟังเอารถคุณติ๊กก่อนรถคุณติ๊กปีอะไรปี2007ครับรถ Toyota Camry 2.0G อ่ะครับสีดำ 2.0G ปี07 ACV 40ถูกไหมไอ้40อะไรไม่ค่อยนึกรหัสอะไรไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนนี้วิ่งเท่าไหร่นะแสนกว่าโลแสนสี่เองครับแสนสี่อ่ะถือว่าเข้าศูนย์เข้าศูนย์ประจำมีเช็คถือว่าเป็นรถประวัติดีถูกไหมเช็คได้เลยครับไม่เคยชนไม่เคยเฉียวมาก่อนถูกไหมถือว่าเป็นรถประวัติดีสภาพทีนี้การฟื้นฟูไงครับต้องดูว่ารถคันนี้เอาสีสวยไหมสีเงาๆก็ต้องเข้าคาแคร์ขัดสีล้างคราบที่ใครมันออกทำความขัดสีให้มันรถมันดูเงาๆมันก็จะดูมีเสน่ห์ภายในเบาะไม่ได้มีการขาดถ้ามันสกปรกก็ฟอกเบาะฟอกเพราะมันเป็นเบาะหนังก็ฟอกเบาะหนังให้มันดูสะอาดสะอ้านมันก็ไม่มีคราบใครคราบสีสกปรกในรถเพราะรถก็กลายเป็นรถสภาพที่ดีถูกไหมและไอ้สีเนี่ยมันเป็นสีดำมันก็อาจจะมีพวกสะเก็ดหินที่โดนอันนั้นไม่สะเก็ดข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไม่สีเรียบถ้าขัดให้มันดูสะอาดดูเงาผมว่ามันก็ดูโอเคไม่ได้สีเรียบถ้าเก็บสีสะเก็ดหินนี่เรื่องใหญ่เลยกลายเป็นรถทำสีมาใช่เขาปล่อยไว้นะใช่ไหมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับถูกฮะเขาปล่อยฮะ
ข้าคาแคร์เขาขัดสีบ่อยเขาขัดพวกรอยขนมงขนแมวออกขัดให้มันดูเงาลงยาเคลือบไม่ใช่ลงน้ำดินน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมเอาขัดแบบต้องขัดสีสักรอบนึงผมว่าสักรอบนึงนะครับใช่เขาลงยาขัดหยาบเลยฮะขัดสีไปเรื่อยเป็นราวเลยก็ฟื้นฟูสมรรถภาพสีแล้วก็พรมไปตรงใบหน้าให้ดูสะอาดผมถามนิดนึงเผอิญผมมันมีเดิมมันมีสปอยเลอร์หลังอะครับไปแบบสมัยซื้อแล้วไปแต่งมานะครับติดสปอยเลอร์แล้วเพื่อไอตัวสปอยเลอร์ตัวนี้มันเริ่มเป็นสีเริ่มสีมันด่างลงมันยังไงไม่เป็นเนื้อสีเดียวกับสีรถสีดำนะครับมันเริ่มสีมันเริ่มลอกอะไรอย่างเงี้ยครับและไอตัวสเกิร์ตอันนี้ที่มันติดกับหลังรถนะครับมันตรงปลายทั้งสองข้างอะมันเริ่มเหมือนซิลิโคนมันเข้าใจเข้าใจมันเริ่มเพย์เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยผมอยากจะเอาออกก็ได้อะไรถ้าออกมันเป็นรอยซิลิโคนร่องรอยที่ร้านคาแคร์เนี่ยเขาสามารถขัดออกให้เลยฮะแต่ผมดูที่ของเดิมโหมันจะเป็นรอยเยอะเลยอะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ทำก็ซ่อมเก็บสีครับซ่อมเก็บสีแล้วก็ซ่อมสปอยล์พวกนี้ซ่อมเก็บสีได้เอาน็อตยิงเลยได้ไหมครับให้มันติดไปเลยอะครับเพราะว่ามันกระเดิดเคยยิงซิลิโคนมาหลายรอบแล้วมันก็ไม่อยู่อะครับนี่ผมก็ต้องบอก2อย่างคือถ้าเมื่อไหร่ที่เจาะน็อตแปลว่านั่นก็ไม่มีสิทธิ์จะเอาออกแล้วใช่ผมก็ไม่คิดจะเพราะฉะนั้นก็กะขายไปแบบให้เราเห็นว่ามันติดเรียบสนิทตอนนี้มันเผยเยอะนิดๆนะครับสองข้างครับไม่แนะนำให้ใช้ยิงน็อตแนะนำให้ใช้ซิลิโคนเนี่ยย้ำไปอีกรอบนึงอัดไปเอาให้อยู่หรือไม่ก็อีกวิธีก็คือเอาออกไปเลยรถมันจะดูเดิมแล้วก็ดูเดิมๆมันอาจจะดูดีมีราคากว่าด้วยนะฮะแต่พอเอาออกผมเชื่ออย่างนี้ว่าเท่าออกแล้วมันจะเป็นรอยทั้งแถบทั้งดุ้นนี่เลยผมว่าให้คาแคร์เขาดูก่อนว่าถ้าเราออกเขาขัดสีออกได้ไหมมันขัดออกได้เพราะว่าผมก็ไม่เห็นรถนะเราก็ไม่รู้ว่าคือถ้าตราบใดที่เนื้อสีมันไม่หลุดยังไงก็ขัดออกใช่คือไอ้คราบซิลิโคนเนี่ยเช็ดออกได้เกลี้ยงเลยผมเคยทำแล้วนะฮะผมเคยเอาออกแล้วผมทำเองด้วยผมขัดออกไม่มีเหลือรอยเลยแต่ต้องไม่มีหมายความว่าสีต้องไม่หลุดออกมานะสปอยสเกิร์ตเนี่ยต้องไม่ใช่เจาะยึดน็อตนะไม่ได้เจาะถ้าไม่เจาะยึดน็อตเนี่ยเอาออกได้แล้วก็เช็ดซิลิโคนออกได้เกลี้ยงเราเคยไปแต่งเอาย้ำซิลิโคนหลายรอบแบบเอาออกได้หมดฮะมันลูบออกจากผิวสีมีน้ำยาลูบออกเลยเราไปคาแคร์ที่มีประสิทธิ์ยังไงฮะหรือไปร้านซ่อมสเกิร์ตหรือไปไหนก็ไปคาแคร์ใหญ่คาแคร์เนี่ยเขาทำออกได้ฮะเอาออกได้คาแคร์ใหญ่ๆเลยเหรอครับแล้วก็มาตรฐานเนี่ยคือมาตรฐานเขาอะนะฮะว่าแล้วก็จริงๆแล้วออกแล้วมันจะถ้าจะเอาลบรอยเขาก็มีน้ำยากาหน้าเขาขัดออกใช่ผมเกรงว่าพอออกแล้วมันเอามันเป็นร่องรอยจนที่เขาเอาออกไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมานั่งเสียทำสีต้องแผ่นไม่ไม่ไม่เพราะสีมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นแค่ซิลิโคนติดออกคือต้องเป็นที่ที่เขาถามมาก่อนเขาเอาออกได้ไหมถ้าเขาออกจริงๆแล้วมันเราออกได้แต่บางที่อาจจะไม่มีฝีมือก็ได้หรือเขาขี้เกียจทำหรือรถเขาเยอะก็เดี๋ยวต้องมีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมอ่ะบอกจ่ายเพิ่มแล้วก็ช่วยเอาขัดไอ้นี่ออกให้หน่อยจบหมายถึงร้านคาแคร์นี่ฮะให้เอาออกเนี่ยนะฮะครับหรือว่าต้องไปร้านสเกิร์ตไอ้พวกคาแคร์ฮะคาแคร์เอาออกเลยร้านสเกิร์ตมีแต่ทำให้เลอะติดเพิ่มเติมเข้าไปใส่ซิลิโคนเข้าไปแต่ถ้าเอาออกต้องคาแคร์สมมติว่าเขาบอกสมมตินะผมยังไม่ได้ไปอ่ะนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาออกแล้วเนี่ยมันกลัวว่ามันจะเป็นคราบจะติดแล้วจะขัดไม่ออกแปลว่าเขาไม่เคยทำแล้วก็ไม่กล้าทำเขาก็จะไม่กล้าเราย้ายร้านอื่นเราไปร้านอื่นก็จะไปร้านอื่นไปผมเนี่ยเอาออกเองครับผมค่อยๆขูดออกใช้ยาขัดสีลูกออกแนะนำไปคาแคร์แถวไหนดีครับไปที่พี่เอ็กก็ได้นะครับแล้วอยู่แถวไหนอ่ะพออยู่ร้านที่ร้านคุณเอ็กนี่ก็รู้จักนะครับเคยเอาไปทำไปให้เขาดูเรื่องแอร์อะไรหน่อยนึงอ่ะครับเขาก็ทำได้ได้เขาไปทำได้เลยบอกว่าช่วยเอาออกให้หน่อยเหรอฮะครับทำได้ส่วนไปคาแคร์ก็ไปที่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมหลังจากอันนี้ใช่ไหมครับหรือว่าร้านเอ็กก็เป็นคาแคร์ครับก็พี่เอ็กก็ทำได้หมดทุกอย่างก็บอกเขาเลยบอกว่าเนี่ยเอาสปอยเลอร์ออกขัดซิลิโคนออกให้หมดแล้วก็ขัดเคลือบสีเก็บงานไปเลยให้ก็บอกพี่เอ็กตรงๆเลยว่ารถคันนี้จะขายเพื่อจะได้ช่วยโพสต์ลงเฟซบุ๊กช่วยขายประกาศขายไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ช่วยขายอยู่นะคุณผู้ชมที่สนใจแคมรี่ปีอะไรนะ07นะครับแคมรี่07 0 GSV 40เองครับแล้วจะขายเท่าไหร่ฮะ0ประจำเลยครับราคาขายเท่าไหร่ฮะผมเห็นในเว็บOne to Carก็อยู่ที่เขาตั้งขายกันนะครับปีนี้400,000บวกลบอยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วคุณ400,000บวกลบอ่ะครับแล้วคุณติ๊กเอาเท่าไหร่คุณติ๊กเอาเท่าไหร่บอกเลยเดี๋ยวผมเนี่ยคนที่ดูอยู่เนี่ยใครเขาหารุ่นนี้อยู่จะได้ความจริงผมก็อยากได้400,000อยู่แล้วล่ะครับครับโอเคอยากได้400,000ก็มาว่ากันสีดำครับมา
สีดำไม่แสนเท่าไหร่นะแสนสี่ครับแสนสี่โอเคผมเรียกว่าไปเข้าโตโยต้าที่ไหนได้เขามีประวัติโอ้โหผมเข้ามาทุกหมื่นโลตลอดเลยอะครับครับรถเข้าศูนย์ตลอดไม่มีปัญหานี่ฝากเลยเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวให้เอสเอ็มเอสเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมให้ทีมงานเก็บเบอร์คุณติ๊กอย่าเพิ่งวางสายนะใช่ครับทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์เดี๋ยวให้ทีมงานประสานถ้ามีคนสนใจคำถามนิดนึงได้ไหมครับครับขออีกทีคำถามนิดนึงว่ารถมินิพรีเมียมคาร์ครับที่เขาขายตามพวกมันไม่ใช่เป็นเต็นท์มือสองแบบแต่มันมีโชว์รูมแล้วมีศูนย์เซอร์วิสด้วยนะครับครับเขาจัดว่าเป็นเกรดพรีเมียมคาร์ครับ F F 56อะครับประมาณ 8,000 โลอะครับปี16อะครับครับจะหมดMSI เขาเรียกกันอย่างนั้นวอร์ันตีประมาณปี19รถปีนี้มันยังเป็นแค่ MSI 50,000 โล5ปีอยู่มันยังไม่เป็นแสนโลเหมือนตอนรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับครับคำถามก็คือสภาพมันก็กิ๊กอะครับแล้วผมเขาตั้งราคาไว้ก็สูงระดับหนึ่งอะผมแต่เขาแต่โชว์รูมศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ที่มีจัดว่าเป็นพรีเมียมขายรถพรีเมียมคาร์แล้วมือสองคุณภาพดีเครื่องวัดอะไรที่มีศูนย์บริการมีศูนย์เครื่องวัดเอาราคาก่อนเท่าไหร่เอามา209เขาตั้งมาแบบเผื่อเขาตั้งไว้290,000ถูกไหมสองใช่ครับแล้วรถใหม่ราคาเท่าไหร่รถใหม่อยู่ที่284ครับก็ลดไป2,900,000แต่แต่นี่มันจัดเป็นนางฟ้าอะไรประมาณนี้ครับ2,900,000ผมบอกเลยว่า2ล้านเนี่ยเขาขายแน่ครับอันนี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นครับเพราะนั้นต้องต่อต่ำกว่า2ล้านถ้าไปต่อ2ล้านนี่เขาเอาผมไม่อยากพูดผมมีในใจอยู่แสนล้านแปดนะครับล้านแปดอาจจะยากนิดนึงถ้าล้านเก้าจบใช่ถ้าล้านเก้าเนี่ยผมว่าน่าจะคุยกันได้ลองดูนะครับโอเคนะครับคุณติ๊กก็ถือว่าซื้อถูกเขาประมาณล้านนึงอ่ะเหรอครับอันนี้ราคามีสมเหตุสมผลได้ใช่ล้านเก้านี่ประมาณอย่างถ้าไม่เกิน2 ล้านซื้อได้มือสองเขายอมให้เราเข้าไปที่ศูนย์มินิไหมครับแล้วให้ไปเสียบไอ้นั่นนะครับเสียบอ่านโค้ดเหรอวัดอิเล็กโค้ดอะไรอย่างเงี้ยก็รถคันนี้มันไม่ใช่รถของมิลเลนเนียมนี่ครับใช่ครับเป็นมิลเลนเนียมครับรถมิลเลนเนียมป่ะรถศูนย์ครับถ้ารถมิลเลนเนียมก็เสียบได้เนี่ยศูนย์นะครับก็ไม่เห็นไม่ถึงแต่รถมันอยู่ในได้ฮะได้ครับก็นัดให้เขาขับไปเลยบอกว่าขอไปเช็คกันในศูนย์หน่อยก็ต้องบอกว่าเขาบอกรถเกรดพรีเมียมก็ต้องเช็คได้ก็ต้องเช็คได้ถ้าเช็คไม่ได้เราก็ไม่ซื้อใช่เขาต้องยอมให้เราเช็คเราควรตกลงราคาก่อนไหมครับอย่างนี้ใช่ครับตกลงราคาก่อนแล้วก็บอกว่าพี่ผมมีข้อแม้หน่อยนะพี่ผมขอจบแล้วเราไปเช็คที่นี่นิดหน่อยว่าผมต้องซ่อมอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วเอาความสบายใจสองฝ่ายก็เสียบคอมเช็คดูพี่ก็จบถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรผมก็ซื้อตามไม่มีปัญหาแล้วก็เซเยสกับเขาได้เลยได้ราคาที่เราตกลงอย่างเงี้ยนะครับครับผมแล้วควรขับลองขับด้วยไหมครับก็แล้วแต่สถานที่จริงๆเอาชัวร์ก็ถ้าเป็นผมก็ให้เขาขับก็นั่งก็ได้ใช่หรือจะขับเองก็ได้ถ้าเราตัดสินใจจะเอาได้ครับขอบคุณมากเลยครับคนที่คุณไม่มาครับทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์หน่อยนะให้ได้ครับผมยังไม่วางนะครับครับได้ครับโอเคเรานี่ตอนนี้เราจะตอบคำถามรถเราขายรถด้วยตอนนี้เราจริงได้นะแต่ว่าไปตกลงกันเองนะปัญหาอะไรไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้เห็นรถแล้วก็คือไปลองไปพูดคุยกันดูเผื่อใครที่สนใจหารถอันนี้เขาเรียกรถบ้านครับไม่ใช่เต็นท์รถนะฮะแล้วใครจะหารถบ้านก็ลองพูดคุยกันดูครับผมนะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาการสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ